ข้อ14นะครับบอกว่าถ้าเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรและลดความต้านทานของลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะมีค่าเป็นอย่างไรลดลงเพิ่มขึ้นเท่าเดิมไม่สามารถสรุปได้ผู้ถามว่าถ้าเราลดความต้านทานกระแสไฟฟ้าเป็นไงเออก็แค่นั้นแหละนะครับก็ตอบเพิ่มขึ้นนะครับความต้านทานมันลดไงนะครับเราสรุปได้แล้วใช่ไหมโอเคนะอันนี้เป็นการนำความรู้มาใช้แล้วนะครับว่าเธอเอามาใช้เป็นหรือเปล่าต่อไปข้อ15เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเมื่อใช้ในระยะเวลาเดียวกันเตารีดหลอดโทรทัศน์หลอดตะเกียบพัดลมดูดอากาศเพราะใช้พลังงานเยอะโดยส่วนมากคือพวกที่ทำความร้อนเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะต่อไปต่อไปครับสะพานไฟมีหลักการทำงานเหมือนอุปกรณ์ในข้อใดฟิวสวิตช์เต้ารับเต้าเสียบถูกต้องนะครับสวิตช์นะครับก็คือทำหน้าที่เปิดและปิดวงจรใช่ไหมครับต่อไปข้อ17นะครับข้อ17ถ้าใช้พัดลมขนาด100วัตต์เป็นเวลา20นาทีเตารีดขนาด1,000วัตต์เป็นเวลานาน45นาทีจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ข้อ 4 ครับ เพราะมันเยอะที่สุด เดาไปมั่วใช่ไหมทีนี้มาดูนะครับเราจะหาพลังงานไฟฟ้าจากไหนคำตอบครูคือครูเคยสอนไปแล้วว่า P จะเท่ากับ W หาร T จำได้ไหม P คืออะไร P คือกำลังไฟฟ้า W คืออะไรพลังงานไฟฟ้า T คืออะไรคือเวลาครูให้จดหลายรอบแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นรอบที่3นะครับครูบอกเลยนะครับทีนี้ถ้าจำไม่ได้ก็จดอีกกันเพื่อว่านั่นแหละนะครับทีนี้เราจะต้องการจะหาคือ W ใช่ไหม W คือพลังงานไฟฟ้าเราจึงย้ายข้างสมการจากเดิมเนี่ย T มันหารอยู่เราย้ายไปทำอะไรเราจะได้ว่า W เท่ากับ P คูณ T โดยที่เวลาจะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเราจะได้ W เท่ากับ P คูณ T ใช่ไหมทีนี้เราจึงแปลงสูตรได้ว่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับอันแรกนะครับกำลังไฟฟ้าพัดลมคูณด้วยเวลาของพัดลมบวกกับกำลังไฟฟ้าของอะไรนะเตารีดคูณกับเวลาที่เปิดเตารีดเราจะได้ค่าพลังงานออกมาคือกำลังไฟฟ้าของพัดลมใช้กี่วัตต์100วัตต์คูณกับเวลาที่ใช้คือ20นาทีแต่ทีนี้หน่วยของมันน่ะมันจะต้องเป็นวินาทีทำยังไงถึงจะเป็นวินาทีจาก20 นาทีเป็นกี่วินาทีไปคูณก็จะเป็นวินาทีโอเคไหมครับเราก็จะได้ตรงนี้บวกกับกำลังไฟฟ้าของเตารีดคือ1,000เปิดกี่นาที45นี้ต้องคูณ60เข้าไปอีกหารสุดท้ายครับตรงสุดท้ายเนี่ยเราจะตอนนี้หน่วยที่เราได้เป็นจูลก่อนคูณออกมาคูณสมนิล่ะคูณออกมาครูพาคูณก็ได้เหรอมันมีศูนย์อยู่1 2 3 4เขียนไว้ก่อนเลยโก้4ตัวนะโอเคไหม6คูณ2เป็น12 12คูณ1เป็นก็เติมเลข12เข้าไปอีก1ตัวก็จะได้เป็น 120,000 โอเคไหมบวกกับอันนี้มีเดี๋ยวได้เติม0ไว้ก่อน1 2 3 4มี0อยู่4ตัวเหมือนกันเติมไว้ก่อน34ทีนี้เอา6ไปคูณ6 5เป็นใส่0ทด3ไม่แน่ใจ6 4เป็นบวกอีก3เป็น
27ได้ไป2,700,000เอา120,000ไปบวกกับ2,700,000ก็จะได้ประมาณ2,800,000 20,000โอเคไหมเราก็จะได้เป็น2,820,000จูลโอเคไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้มันเป็นเราเลยต้องหารอะไร 1,000 ก็เลยตัดศูนย์ออกก็เลย2820กิโลจูลโอเคไหมโจทย์เอาไว้นะครับโอเคอ่ะโอเคนะข้อต่อไปนะครับข้อ18นะครับข้อ18สายไฟที่ดีนะครับควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีความต้านทานไฟฟ้าต่ำมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีขนาดใหญ่เพื่อนำไฟฟ้าได้มากข้อ4ค่ะข้อไหนเพราะอะไรทำไมถ้ายิ่งต่ำยิ่งเบี้ยไงถ้าความต้านทานยิ่งต่ำแสดงว่าสายไฟนั้นยิ่งเบี้ยไงไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้ดีใช่ไหมครับก็เลยตอบข้อ2นะถูกต้องต่อไปนะครับข้อ19ข้อ19บอกว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าคำตอบที่คือคิดง่ายๆว่าอะไรที่จะไม่ได้อยู่ในวงจรไฟฟ้าตลอดเวลาตัวที่ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟจะมีไฟฟ้าไหมไม่มีคำถูกก็คือเครื่องวัดกระแสนะครับเครื่องวัดกระแสมี3แบบแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานสอนไปแล้วครับก่อนนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดทำให้ความต้านทานรวมมีค่าลดลงขนานอนุกรมวงจรปิดวงจรเปิด2 อันนี้ครูไม่เคยสอนขนานหรืออนุกรมที่ทำให้ความต้านทานรวมลดลงขนานนะครับเคยสอนไปแล้วนะตัวนี้ถ้าแบบอนุกรมความต้านทานจะเป็นไงเพิ่มขึ้นนะฮะถูกต้องต่อไปเมื่อนำหลอดไฟฟ้า2หลอดมาต่อแบบไฟฟ้าแบบขนานนะครับเพราะเหตุใดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน2หลอดจึงมีค่าเท่ากันหลอดทั้ง2มีความต้านทานเท่ากันหลอดทั้ง2มีกระแสไฟฟ้าเท่ากันไส้ของหลอดทั้ง2ทำมาจากโลหะชนิดเดียวกันขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าสู่หลอดไฟฟ้าทั้ง2มีขนาดความยาวเท่ากันคำตอบคือข้อ1นะครับหลอดทั้ง2มีความต้านทานเท่ากันกระแสไฟฟ้าจะไหลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้านทานมาจากสูตรที่ว่า V เท่ากับ I คูณ R ถ้าเราอยากรู้ I ก็คือย้าย V มาย้ายมาย้าย R มาหารนะครับเราก็จะได้ I เท่ากับ V หาร Rดังนั้นกระแสไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ R เมื่อความต่างศักย์มันคงที่อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับข้อ22ข้อนี้บอกว่าข้อใดคือหน้าที่สำคัญของทรานซิสเตอร์อันนี้ครูยังไม่ได้สอนนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะคอยปิดคอยเปิดวงจรนะครับคำตอบคือข้อที่4นะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับสมองนะครับครูเคยสอนไปแล้วในคาบที่แล้วนะครับการต่อไดโอดต้องต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วเก่งมากตัวต้านทานนะครับต้องต่อตัวต้านทานคล่อมไปที่ขั้วบวกที่เป็นขายาวนะครับเราต้องใส่ตัวต้านทานเข้าไปด้วยเดี๋ยวครูจะสอนให้จบก่อนนะครับข้อ24
ไม่ต้องรีบนะครับกูไม่รีบข้อ24นะครับเออถ้าเธอไม่รีบก็คุยต่อไปนะครับเออให้ครูสอนได้ยังเออแค่นั้นล่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดที่ใช้ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดนะครับอันนี้ที่มีอยู่ทุกชนิดเลยก็คือตัวต้านทานนะครับข้อ25นะครับข้อสุดท้ายการต่อตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจรไฟฟ้าโดยไม่มีตัวต้านทานในวงจรจะเกิดผลเสียอย่างไรสูญเสียประจุไฟฟ้าเร็วขึ้นเก็บประจุไฟฟ้าได้น้อยลงเก็บของอิมิเตอร์ไม่ทำงานกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อยลงเก่งมากเพราะตัวต้านทานมันเป็นหน้าที่ไงต้านทานไม่ให้กระแสมันไหลใช่ไหมถ้าเราไม่ต่อมันก็จะไหลเร็วโอเคพอแล้วประสบครับ